สวัสดีครับท่านผู้ชมใน FC ทุกท่านวันนี้ไกรสอนจะพามาชมการทำน้ำหมักน้ำข้าวบูดบวกด้วยเปลือกส้มที่คั้นน้ำเสร็จแล้วนะครับสรรพคุณประโยชน์ก็หลากหลายอย่างครับเปลือกส้มซึ่งเป็นผลไม้ที่มีหมักแล้วได้ธาตุโพแทสเซียมสูงนะครับช่วยบำรุงต้นไม้ครับบำรุงต้นครับบำรุงดอกครับลดผักที่กำลังจะกินต้นกินดอกพวกผักบุ้งนะครับโหระพาที่เราจะกินลำต้นกินยอดนะครับและก็น้ำหมักที่ได้แล้วสรรพคุณก็ใช้ในการล้างสิ่งสกปรกได้นะครับเพราะว่าเปลือกส้มก็จะมีน้ำมันหอมระเหยมีกรดที่กำจัดไขมันนะครับไปทำกันเลยครับส่วนผสมครับก็นี่ครับขาดไม่ได้ครับหัวเชื้อครับกากน้ำตาลครับนี่น้ำข้าวบูดนะครับเด็กแกสอนหมักไว้หนึ่งคืนแล้วก็กรองเอาน้ำมาครับลงมือหมักเลยครับนี่ครับใช้กากน้ำตาลครับนี่ก็ใส่เยอะหน่อยครับ10ช้อนนะครับ3 4 5 6 78 9 10ครับเพิ่มความหวานครับย่อยเปลือกส้มนะครับนี่ครับเอาน้ำที่เราได้ครับเทกันลงไปครับเพื่อที่จะละลายกากน้ำตาลครับขาดไม่ได้ครับหัวเชื้อครับ2ช้อนนะครับคนให้เข้ากันครับซึ่งสูตรนี้เราก็สามารถใช้ได้ทั้งการฉีดพ่นทางใบลดน้ำลำต้นทางรากได้ทางดินได้นะครับทางใบก็อัตราส่วน100 cc ต่อน้ำ20ลิตรครับลดทางดินก็เพิ่มความเข้มข้นครับ200 cc ต่อน้ำ20ลิตรครับและก็สามารถใช้ในการล้างห้องน้ำได้ด้วยครับกำจัดคราบมันสิ่งปฏิกูลครับหรือว่าในบ่อเกอะครับก็สามารถเทราดลงไปในส้วมได้นะครับเพื่อจะไปชะล้างกำจัดไขมันครับคนให้เข้ากันได้ที่แล้วครับเทลงไปในขวดโหลครับที่เราเตรียมไว้นี่เลยครับน้ำเปลือกส้มครับได้จากการคั้นน้ำเรียบร้อยครับใส่เข้าไปครับนี่ครับไม่ต้องเต็มมากครับเหลือไว้เป็นช่องอากาศให้ก๊าซที่เขาหมักแล้วอยู่ด้วยครับ
ปิดฝาครับไม่ต้องให้แน่นมากนะครับเพราะเขามีการ์ดกันหมักไว้1เดือนครับนำมาใช้ได้ครับฝาก FC ทุกท่านไปช่วยทำดูนะครับเปลือกส้มที่เหลือจากเราซื้อมากินนะครับมาคั้นน้ำนะครับเราก็อย่าทิ้งครับเก็บมาหมักมีประโยชน์เยอะครับฝากทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขในการทำเกษตรนะครับสวัสดีครับ